Hello, I'm Sidonia Franco from Réunion Island. David Notivel from Réunion Island. Charlie Lescalin, I'm coming from Réunion Island, France. I'm really happy to be very powerful. Thank you, Ajay. Sawadee krap. Now, I'm escaped from my in Philippines. It's beyond my expectations. And now we come to Cathay. I'm from Bali. My name is Murah Dharma from Bali, Indonesia. สวัสดีทุกชีวิตครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะนำคุณผู้ชมมาพบกับงานที่ชื่อว่าหาดใหญ่ International Mural Artist Camp 2022นะครับงานนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับไม่ใช่วาดแค่หาดใหญ่นะฮะแต่วาดหาดใหญ่วาดกระบี่และก็วาดภูเก็ตครับวันที่11ถึงวันที่14นี้เราจะวาดกันที่หาดใหญ่นะครับวันที่15ถึง17เราจะวาดกันที่กระบี่และวันที่18ถึง20เราไปวาดกันที่ภูเก็ตครับงานนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับเพราะมีศิลปินจากต่างประเทศนานาประเทศมาเลยทีเดียวนะกว่า10ประเทศด้วยกันมาหลากหลายทวีปเลยทีเดียวครับมาด้วยใจจริงๆครับคุณผู้ชมศิลปินทั้งเมืองไทยก็มาด้วยนะครับต้องบอกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมีต่างประเทศและก็เมืองไทยในงานก็มีกิจกรรมมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการมาวาดภาพในที่สาธารณะครับวาดภาพฝาผนังสร้างบรรยากาศของเมืองครับให้กับเมืองหาดใหญ่ศิลปินก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือครับใช้ความเป็นศิลปินของตนเองฮะในแนวของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองและเลงสีลงไปแล้วก็ถ่ายทอดลงไปให้เมืองหาดใหญ่กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่และเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะครับมีทั้งดนตรีมีทั้งกิจกรรมต่างๆมีการเพ้นรถยนต์มีการจัดลานกิจกรรมหน้าโรงแรมด้วยนะฮะในหาดใหญ่เลยนี่แหละครับหลังจากนั้นครับเราไปกันที่กระบี่ครับที่กระบี่ก็เช่นเดียวกันฮะศิลปินมาแล้วต้องวาดภาพครับวาดที่ชายหาดไม่พอครับเรายังต้องไปวาดในร่มนะฮะวาดในอาคารวาดทั้งธรรมชาติวาดทั้งภาพคนงานนี้นี่ต้องบอกว่าศิลปินเนี่ยเขาได้ถ่ายทอดความเป็นตัวเองออกมาเต็มที่เลยครับความสวยงามของจังหวัดกระบี่มีทั้งทะเลมีทั้งบรรยากาศของเมืองครับได้ชมทิวทัศน์ไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยและก็ได้วาดภาพไปด้วยครับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เลยนะฮะและแน่นอนครับปิดท้ายด้วยจังหวัดภูเก็ตมาภูเก็ตทั้งทีต้องไปเที่ยวทะเลครับเพราะภูเก็ตนั้นขึ้นชื่อเรื่องของความสวยงามของทะเลอยู่แล้วนะครับในตัวเมืองก็สวยนะฮะบรรยากาศก็ดีกลุ่มศิลปินนานาชาตินะครับได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆนะครับทำกิจกรรมร่วมกันนี่คือความสัมพันธ์ของศิลปินระดับนานาชาตินะครับไปที่ไหนวาดรูปที่นั่นฮะภายในงานเนี่ยนะฮะยังมีการมอบเกียรติบัตรนะฮะเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะครับนี่คือการร่วมไม้ร่วมมือของหลายๆฝ่ายนะครับทั้งศิลปินทั้งเมืองไทยและต่างประเทศรวมทั้งองค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมมือกันนะฮะให้งานนี้เกิดขึ้นได้และสำเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะนี่คืองานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งของทางสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้จะมีกิจกรรมอะไรดี
ให้พวกเราอีกนะครับในโอกาสข้างหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับ